แดงปื้มเพชรสยามจองอัตติยาเงินลมโชยเขาเถิดพัดโอเคครับสวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเรามาถึงช่วงท้ายนะครับคู่เอกช่วง2นะทางด้านเพชรสยามจอพัทยานะครับชนะน็อกทางด้านลมโชยสอเทระพัฒน์นะไปในยกที่4นะฮะเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้บรรยากาศเชียร์มวยก็เริ่มทยอยกลับบ้านนะครับเพราะว่ามวยจบแล้วนะครับแอดมินไปติดตามหลังเกมให้ดูนะครับโอ้โหในลมโชยนะน่าจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างด้วยแหละครับผมว่าเพราะว่ายก4นี่แดงเป็นต่อแล้วล่ะได้ราคาแล้วนะครับเป็นไงบ้างวันนี้ต้องยอมรับเลยแล้วคิดว่าเราแพ้ลุงไหนแพ้ยกสู้ไม่ได้เรื่องแรงด้วยรูปร่างด้วยใช่ไหมร่างอาวุธก็ไม่น่าจะไหวแล้วเราต้องปรับปรุงแก้ไขลุงไหนบ้างครับยืดเลยครับเริ่มหมดช่วงยกไหนปลายยก 4ก็เมื่อกี้ก็หมดเลยนะโดนแทงไปหลายทีรับไม่ไหวเนาะวันนี้ทำไม่สำเร็จแล้วอยากขอโทษใครเป็นพิเศษไหมครับทุกคนครับขอโทษทุกคนครับที่ทำให้ผิดมวยช่วยติดตามเราหน่อยครับฝากช่วยเป็นกำลังใจให้ลูกโดยต่อไปครับพัฒนาไปดีครับพี่เลี้ยงพอใจการชกคำน้อมไหมวันนี้ไม่พอใจครับเป็นไงบ้างต้องปรับปรุงแก้ไขลูกไหนบ้างครับเราไปเจอตัวใหญ่เกินต้องซ้อมให้หนักกว่านี้ครับพอดีช่วงนี้ฝนตกด้วยอะไรด้วยเลยบ้านนอกเราซ้อมอยู่บ้านนอกไม่ดีเท่าไหร่ตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่ครับอายุ18ย่าง18ครับย่าง18เนาะวางอนาคตของน้องไว้ว่าอะไรบ้างได้ครับมีวางอนาคตของน้องไว้ยังไงบ้างก็จะสู้ต่อไปครับเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆครับครับขอบคุณครับครับเป็นกำลังใจให้กับทางลมโชยนะครับตอนนี้พี่เดชก็มาขอโทษนะครับหมดมั้งครับเดี๋ยวเราไปดูผู้ชนะกันบ้างนะนี่นะครับที่เจอเพชรสีทองนะให้ตังทางด้านลมโชยนะครับและอัดฉีดให้ 1,000 ครับนี่นะครับผู้ชนะทางด้านเพชรสยามจอพัทยานะครับวันนี้ฟอร์มแรงเลยนะครับชนะน็อกทางด้านลมโชยไปได้ในยกที่4นะครับสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ก็วันนี้ก็คิดว่าทำผลงานได้ดีครับต่อยสบายไหมก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับมีอึดอัดช่วงไหนมั้งครับมีอึดอัดไหมวันนี้ก็ไม่ครับสบายสบายเรื่อยๆเนาะเรามั่นใจช่วงยงไหนครับก็ขึ้นมาก็มั่นใจแล้วครับเราได้เปรียบเรื่องรูปร่างอยู่แล้วเนาะครับแล้วกระดูกมวยนี่เรามากกว่าเขาไหมเขายังมากกว่าอยู่ครับเขายังมากกว่าแต่เราได้เปรียบรูปร่างเนาะครับวันนี้อยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับวันนี้ครับก็อยากขอบคุณแฟนบอลทุกคนอยากขอบคุณที่สนับสนุนขอบคุณโปรโมเตอร์ที่หารายการให้ครับฝากแฟนบอลช่วยติดตามหน่อยก็ฝากแฟนบอลทุกคนช่วยติดตามเป็นกำลังใจครับเราไปจะทำงานดีวันนี้ได้ฉีดเท่าไหร่น้องก็ยังไม่รู้เลยครับแต่มีแน่นอนใช่ไหมมีแน่นอนครับได้จากใครพอรู้ไหมก็เจเดทครับเจเดทเนาะโอเคครับก็แสดงความยินดีนะครับกับทางด้าน
เพชรสยามจอพัทยานะครับวันนี้ชนะน็อกทางด้านลุมโชยเป็นที่4นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่เอกช่วง2ศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันหน่อยนะฟังคนภาคดูสู้ไม่ได้เลยนี่คนภาคแต่แดงก็น่าจะรู้แล้วอันนี้นะครับพี่เดชนะเสียเดชนะเสียเดชบางเทศท่าประจำบางเทศคนคนภาคตัวดีเลยก็เดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่เอกช่วง2นะครับศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันที่19กันยายน2565นะครับแต่มีขอจบไลฟ์จริงๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่เข้ามาดูทุกคนเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับน่าจะได้เข้ารอบ